ท่านผู้ชมครับเป็นอันยืนยันนะครับว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าบุกค้นเป้าหมายบ้านหลังหนึ่งในซอยวิภาวดี60ซึ่งปรากฏว่าเป็นบ้านเซฟเฮาส์ของพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.บิ๊กโจ๊กนั่นเองครับท่านผู้ชมฮะเป็นการบุกเข้าตรวจค้นในกรณีต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์บ้านบิ๊กโจ๊กนะครับท่านผู้ชมฮะก็คือเรียกว่าเป็นเซฟเฮาส์ก็ได้เมื่อสักครู่ตรวจสอบยืนยันกับรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรับว่ามีการเข้ามาค้นบ้านจริงๆณขณะนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์สอทนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.และบ้านที่ซื้อไว้ให้ลูกน้องพักรวม5หลังด้วยกันในหมู่บ้านที่อยู่ในซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจหลังจากตรวจพบว่ามีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ครับท่านผู้ชมฮะเบื้องต้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กพลตรีสุรเชษฐ์อยู่ในบ้านพักนะคะแล้วก็ปฏิเสธการเข้าตรวจค้นค่ะโดยอ้างอิงว่าท่านเป็นรองผบ.ตร.และทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้คุยกับทีมงานรายการเรื่องเล่าเช้านี้ท่านให้ข้อมูลสั้นๆนะคะบอกว่ามีตำรวจมาเข้าตรวจค้นบ้านจริงแต่ยังไม่ทราบว่ามาตรวจค้นเรื่องอะไรและโยงไปถึงเรื่องอะไรแต่ทีมที่เข้าตรวจค้นเนี่ยแจ้งว่าไม่ทราบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านพักของท่าน อยู่ระหว่างรอผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชามาพูดคุยเพื่อที่จะแจ้งรายละเอียดค่ะท่านผู้ชมอันนี้อย่างที่บอกไปในรายการเรื่องเล่าเช้านี้จะเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เลยทั้งไรค่ะไม่พักจริงๆสำหรับข่าวสารเรื่องอาชญากรรมในประเทศนี้1. อันนี้ยังไม่ยืนยันว่าตกลงตำรวจไซเบอร์มีพยานฐานอะไรนะครับแต่1คดีแอมไซยาไนด์ใช่ไหมน้องไบค่ะซึ่งสะเทือนเลื่อนลั่นจริงๆเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการวางไซยาไนด์เนี่ยต่อเนื่องเลยค่ะ10กว่าศพค่ะแล้วก็ต่อมาเรื่องการยิงที่งานเลี้ยงกำนันนกตำรวจถูกยิงเสียชีวิตด้วยปืนสวัสดิการตำรวจและตำรวจปล่อยแล้วก็ช่วยเหลือผู้ต้องหาในการหลบหนีแล้วต่อมาก็เกิดเรื่องใหญ่ก็คือกรณีของนายเอ็มส่องศักดิ์ซึ่งฆ่าลูกตัวเองถึง5ศพด้วยกันนี่อาชญากรรมสะเทือนเลือนลั่นแล้วปรากฏว่าวันนี้เกิดประเด็นล่าสุดพยายามจะเข้าตรวจค้นบ้านพักของพลเรือสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.และบ้านที่ซื้อไว้ให้ลูกน้องทบทวนสักนิดนึงเป็นบ้านพักรวมทั้งหมด5หลังในหมู่บ้านซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจนะคะที่มักจะเรียกกันว่าเป็นเซฟเฮาส์เนี่ยค่ะเป็นบ้านที่ท่านรองสุรเชษฐ์ซื้อไว้ให้ลูกน้องพักนะคะโดยรายงานอ้างอิงของหมายค้นเนี่ยเนื่องจากพบว่ามีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปเนี่ยตามรายงานบอกว่าบิ๊กโจ๊กท่านอยู่ในบ้านพักแล้วท่านก็ปฏิเสธการเข้าตรวจค้นโดยท่านระบุว่านี่คือบ้านของรองผบ.ตร.ค่ะนี่ก็คือตัวท่านเองนะคะนี่ภาพนี้เป็นภาพเมื่อเช้านี้ใช่ไหมอามาสโรจะเห็นรักษาราชการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงและผู้บังคับการตำรวจปปป.นะครับค่ะท่านจรูญเกียรติปานแก้วพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วที่ผมเห็นอยู่ขวามือเนี่ยท่านผู้ชมก็มาอยู่บริเวณจุดที่จะขอเข้าตรวจค้นค่ะแต่ยังเข้าค้นไม่ได้ตามรายงานเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างรอพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์มาพูดคุยเพื่อที่จะแจ้งรายละเอียดนะคะก่อนหน้านี้ปฏิบัติการชุดบริการพิเศษสตช.เปิดยุทธการ Big Cleaning Day ค่ะปฏิบัติการกวาดบ้านตำรวจเป้าหมายคือจะลงพื้นที่6จังหวัดนะคะเพชรบุรีสมุทรปราการกทม.ขอนแก่นอุดรสระบุรีเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์ค่ะและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เบื้องต้นณขณะนี้เนี่ย11คนมีทั้งพลเรือนแล้วก็ตำรวจในจำนวนนี้ที่จับแล้วมีนายตำรวจยศพลตำรวจตรีและพันตำรวจเอกโดยทั้ง2นายนายนึงเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนอีกนายนึงเป็นพนักงานสอบสวนชุดของรองผบ.ตร.และนี่น่าจะโยงมาถึงการเข้าตรวจค้นเซฟเฮาส์ของรองผบ.ตร.สุรเชษฐ์หักพานหรือไม่ประการใดจากการสืบสวนข้อมูลเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดเอี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์เนื่องจากพบว่ามีเส้นทางการเงินจำนวนหลายล้านบาทถูกโอนเข้าบัญชีของคนกลุ่มนี้นะคะนี่ท่านผู้ชมร้อนจริงๆไม่น่าเชื่อ
นึกว่าวันนี้ข่าวจะสบายสบายเรามาดูฝ่ายค้าฝ่ายรัฐบาลปฏิบัติงานกันจากนี้เป็นต้นไปไม่เป็นไรแล้วก็เกาะติดอยู่อย่างนี้แหละมีคนบอกว่าข่าวด่วนบิ๊กโจ๊กข่าวด่วนบิ๊กโจ๊กขึ้นตัวหนังสือสิภาพเราก็ได้ขึ้นหนังสือว่าด่วนตำรวจไซเบอร์อ๋อนั่นท่านบิ๊กโจ๊กใช่ไหมคะเสื้อขาวอะค่ะนี่พลเอกสุรเชษฐ์หักพานใช่ไหมคือตอนที่เจ้าหน้าที่จะขอเข้าคนเนี่ยตัวท่านอยู่ที่บ้านพอดีนะคะโหแล้วกลับไปดูบรรยากาศเมื่อเช้านี้ท่านผู้ชมระหว่างตำรวจไซเบอร์กับคณะเข้าขอตรวจค้นแล้วรองผบ.ตร.สุรเชษฐ์ยังไม่ให้ตรวจใช่ไหมนี่ครับได้ยินเสียงสักครู่เนี่ยดึงเสียงสุดแล้วกลับไปเลยไปได้ยินประโยคนี้รองผบ.ตร.สุรเชษฐ์บอกกลับไปเลยไปแต่ยืนยันว่าเป็นหมายค้นท่านผู้ชมหมายค้นแปลว่าศาลออกใช่ไหมค่ะเป็นหมายค้นเพื่อที่จะเข้าตรวจสอบบ้านพักของรองโจ๊กนะคะในหมู่บ้านซอยวิภาวดี60จะอยู่หลังสโมสรตำรวจอะค่ะก็อย่างที่บอกไปหลังจากที่ตามรายงานข่าวก็คือมีคนใกล้ชิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์โดยการตรวจสอบในวันนี้จริงๆ30จุดเลยฮะ30จุด6จังหวัดนะคะอย่างที่เราบอกไปเพชรบุรีสมุทรปราการกรุงเทพขอนแก่นอุดรแล้วก็สระบุรีค่ะซึ่งแก๊งพนันออนไลน์เนี่ยที่มีผู้ที่ถูกออกหมายจับเนี่ยคือ11คนด้วยกัน มีทั้งพลเรือนแล้วก็ตำรวจซึ่งในส่วนของตำรวจเนี่ย2ในกลุ่มของตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนยศพลตำรวจตรีแล้วก็มีพนักงานสอบสวนยศพันตำรวจเอกตอนแรกข่าวที่เข้ามาเนี่ยบอกว่าเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนชุดของรองผบ.ตร.ท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้ทราบแล้วว่าท่านรองท่านนั้นก็คือท่านรองสุรเชษฐ์ค่ะตำรวจตอนที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยเข้าใจว่าท่านก็น่าจะไม่ทันตั้งตัวนะคะเพราะว่าอยู่ในสภาพที่ท่านก็ใส่เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นเนี่ยค่ะออกมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านพักทางเจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าไปขอตรวจค้นเนี่ยก็พยายามจะอ่านรายละเอียดในการที่จะขอเข้าตรวจค้นแต่เบื้องต้นก็อย่างที่บอกไปยังไม่ได้มีการอนุญาตให้เข้าไปตรวจค้นด้านในแต่อย่างใดนะคะนี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่มีความคืบหน้าเข้ามาเรื่อยๆล่าสุดพลเอกสุรเชษฐ์บิ๊กโจ๊กเปิดประตูรับผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ท่านผู้ชมฮะพร้อมหมายค้นเข้าไปพูดคุยอยู่ตอนนี้ณขณะนี้ล่าสุดท่านผู้ชมฮะพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชานะผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ท่านเดินทางไปถึงที่บ้านของท่านรองสุรเชษฐ์แล้วค่ะก็เข้าไปพูดคุยกันอยู่ในบ้านนะคะนี่ครับภาพสดนะฮะภาพเกือบสดเพราะฉะนั้นนอกจากตำรวจไซเบอร์แล้วก็มีอย่างที่ผมบอกไปพลตำรวจตรีจรณเกียรติเนี่ยคือผู้บังคับการตำรวจปปปนะฮะตำรวจปปปก็คือตำรวจหน่วยกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการนั่นเองนี่ผู้จัดการไซเบอร์พลตำรวจตรีวรวัฒน์ใช่ไหมค่ะพลตำรวจโทวรวัฒน์พลตำรวจโทขออภัยฮะชาค่ะแต่นี่ตำรวจไม่มีใครพูดอะไรเลยเพราะที่เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะเป็นการเข้าบุคคลเซฟเฮาส์ของคนระดับรองผบ.ตร.คือตรงนั้นเนี่ยตามรายงานก็คือจะมีทั้งหมด5หลังนะคะเป็นบ้านที่ท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยซื้อเอาไว้ให้ลูกน้องพักรวมทั้งหมด5หลังจะอยู่ในหมู่บ้านในซอยวิภาวดี60ซึ่งอยู่หลังสโมสรตำรวจอ
แค่ดูภาพก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่เรื่องใหญ่ไม่รู้จะใหญ่ยังไงเลยเนี่ยค่ะข้อหาอ้างว่ามีการตรวจพบเส้นทางเงินใช่ไหมน้องใบที่โยงกับเว็บพนันออนไลน์นะคะมีเส้นทางการเงินจำนวนหลายล้านบาทถูกโอนเข้าบัญชีของคนกลุ่มนี้คำว่ากลุ่มนี้ก็คือมี11คนมีทั้งพลเรือนแล้วก็ตำรวจตำรวจก็อย่างที่บอกเนี่ยมียศพลตำรวจตรีมียศพันตำรวจเอกซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแล้วก็เป็นพนักงานสอบสวนชุดของรองผบ.ตร.พลเอกสุรเชษฐ์ค่ะบทบาทก่อนหน้าของรองผบ.ตร.สุรเชษฐ์ยังเพิ่งสรุปคดีโกดังวัตถุระเบิดวัดพุดอกไม้ไฟที่มูโนะนราธิวาสจำได้ไหมค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองท่านผู้ชมฮะสรุปว่าดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวโกดังคือ2ผัวเมียกับผู้รับเหมาคนหนึ่ง3และมี16เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปล่อยปะละเลยและมีอีก7บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการระบายพุดอกไม้ไฟเอามาเก็บไว้ที่โกดังที่ตลาดมูโนะกระทั่งเกิดระเบิดเหตุการณ์ใหญ่ราบไปทั้งตลาดก่อนหน้าย้อนกลับไปอีกพลเรือสุรเชษฐ์ดำเนินการเป็นชุดใหญ่เลยกับการไล่เลียงดำเนินการเอาชุดพนักงานสอบสวนร่วมกับภาค7ค่ะคดีงานเลี้ยงบ้านกำนันนกจำได้ใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะท่านจะแถลงความคืบหน้าเป็นระยะระยะระยะแล้วไปประชุมทุกวันเลยค่ะท่านผู้ชมอย่าว่ากันนี่สั่งให้เอามือถือส่วนตัวขึ้นมาอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีเลยนอกจากโทรศัพท์เนี่ยค่ะแล้วแปลว่าตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เข้าไปอยู่กับบิ๊กโจ๊กใช่ไหมในบ้านนะคะเหมือนกับเข้าไปพูดคุยตามรายงานก็คือท่านเอาไปคุยรายละเอียดนั่นนะคะเหมือนไปอธิบายหมายค้นค่ะนี่ครับท่านผู้ชมฮะคือบอกน้องไม่ต้องตื่นเต้นมือมันสั่นขนาดนี้เหรอหยิบของอยู่ครับขอถือของอยู่ได้ยินเราด้วยพี่ไม่ได้ว่าอะไรน้องเลยขนาดนี้เป็นปฏิบัติการของทางเจ้าที่ตำรวจสอทนะครับแล้วก็กำลังหมายค้นวันนี้ก็คือนำโดยท่านพลตำรวจโทวรวัฒน์พัฒนครบัญชานะครับพร้อมเจ้าที่ตำรวจจากชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับในการเข้านำหมายจับแล้วก็หมายค้นนะครับตอนในหมู่บ้านตรงนี้นะครับย่านถนนวิภาวดีซึ่งอยู่ด้านหลังของสโมสรตำรวจมีบ้านจำนวน4หลังที่เป็นเป้าหมายในการเข้าตรวจสอบตรวจค้นนะครับแก้ไขเป็น5หลังนะครับเป็น5หลังที่เข้าตรวจค้นก็คือบ้านที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ที่มีรถเอาผ่านทะเบียน51ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นรถที่พลตำรวจเอกสุรเชษใช้ในการเดินทางเป็นภารกิจปกติอยู่แล้วนะครับแล้วด้านหลังจะเป็นรถแลนด์โรเวอร์นะครับทะเบียน51เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นรถของเล็กซัสคันสีขาวคันนั้นก็เป็นรถของท่านพลตำรวจโทสุรเชษเช่นเดียวกันพลตำรวจเอกสุรเชษเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองหลังตรงนี้ที่รถจอดเป็นรถที่ท่านสุรเชษใช้ในการเดินทางประจำวันนี้คือภาพบรรยากาศที่สุรเชษนำกำลังนำเข้าตรวจค้นนะครับโยสวัสดีครับอันนี้คือบรรยากาศที่คือสดๆที่เกิดขึ้นมีคนตำรวจตีอำนาจนะครับในการนำกำลังเข้าค้นคนด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้รายละเอียดในส่วนของเรื่องของการตรวจค้นเรื่องของประเด็นในรายละเอียดทางคดีนี้ยังไม่มีการเปิดเผยเนื่องจากว่าเป็นปฏิบัติการที่ค่อนข้างด่วนช่วงเช้าแล้วก็ตอนนี้ท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นำพาไปที่บ้านอีก2หลังซึ่งเป็นตามข้อมูลเนี่ยเป็นบ้านที่ใช้ในการจอดรถของนักตำรวจติดตามขบวนเวลาเดินทางนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พาเจ้าหน้าที่ชุดตรวจคนเข้าตรวจสอบบ้านทุกหลังนะครับจำนวน5หลังรายละเอียดตอนนี้ไม่มีการเปิดเผยมานะครับว่าประเด็นในการเข้าค้นในวันนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับไม่เป็นไรน้องว่าไปเลยไม่มีอะไรจะพูดก็เอากล้องตามไปเรื่อยๆน้องพี่เนตได้ครับอันนี้แปลว่ารองสุรเชษฐ์นำตรวจค้นอยู่ถูกไหมใช่ครับเป็นการในช่วงเช้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาประมาณสัก30นาทีที่ผ่านมาเนี่ยท่านพลตำรวจโทรวัฒน์มีการนำหมายค้นนะครับพร้อมพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเนี่ยเข้าไปแสดงหมายต่อท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ด้านในบ้านแล้วก็มีการ
พาไปตรวจบ้านหลังข้างๆซึ่งได้เห็นเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาที่บ้านหลังนี้ซึ่งอยู่ห่างออกมาประมาณสัก 5-6 หลังนะครับซึ่ง2บ้านนี้จะเป็นบ้านที่ตามข้อมูลเนี่ยเป็นรถที่ใช้ในตำรวจติดตามเวลามีภารกิจอย่างเช่นคันนี้นะครับที่จะเห็นในภารกิจตามข้อมูลตำรวจเหมือนว่า2หลังนี้จะไม่มีคนพักอาศัยแต่ว่าก็เป็นบ้านที่เก็บแต่ตอนนี้ก็มีการนำเข้าไปคนนะครับลักษณะที่เห็นเป็นเหมือนเป็นบริษัทแต่ผมไม่ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องยังไงเพราะยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอะไรนะครับเห็นเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานสอบสวนที่อ่านหมายตรงจุดนี้เนี่ยเป็นการตรวจค้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องคลอมทั้งหมดที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับคือจากข้อมูลเนี่ยมีความพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับทางเว็บพนันออนไลน์แล้วก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านครับพี่ยุทธครับครับตอนนี้ยังด้านในกำลังทำการตรวจค้นอยู่ครับพี่วิดีโอคอลมันจะซูมไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เข้าไปในพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ครับค่ะไม่เป็นไรอยู่แค่นั้นแหละพี่เนตรไม่เป็นไรได้ครับพี่ยุทธครับก็แสดงว่า5หลังของท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยมันไม่ได้เรียงกันใช่ไหมคะคุณพิเนศไม่ครับก็จะมี2หลังนี้ที่อยู่ติดกันซึ่งอยู่อีกปีกนึงของซอยแล้วก็ถ้ามองออกไปที่เราเดินมาสักครู่คือบ้านที่มีรถเอาผ่านจอดอยู่หน้าบ้านก็จะห่างออกไปประมาณสัก 6-7 หลังครับตรงนั้นก็จะอยู่ติดกัน2หลังแล้วก็แยกไปอีกหลังนึงค่ะครับซึ่ง2หลังนั้นจะเป็น2หลังที่ท่านพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์นั้นพักอยู่เป็นประจําตรงนี้ครับแต่ที่ท่านนำตรวจค้นอันนั้นเหมือนกับลักษณะเหมือนเป็นสำนักงานเป็นจุดจอดรถอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เป็นแล้วก็คือจากภาพที่ดูจากด้านนอกนะครับก็มีลักษณะมีป้ายชื่อบริษัทซึ่งยังไม่รู้ว่ามีความเกี่ยวข้องยังไงแล้วก็มีลักษณะมีของมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่อันนี้ยังไม่ทราบว่าประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องในเชิงของตัวบริษัทกับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อย่างไรบ้างไม่มีการให้ข้อมูลในประเด็นนี้ครับค่ะแล้วก็อันนี้ที่ปีปฏิบัติการในช่วงเช้าก็จะมีกำลังจัดเป็นการเสร็จมาร่วมด้วยนอกจากจุด5หลังในพื้นที่กรุงเทพแล้วยังมีในต่างจังหวัดอีกหลายจังหวัดนะครับซึ่งจะมีการคุมตัวตำรวจที่ถูกออกหมายจับเนี่ยมาส่งที่กองบิน6ในช่วงบ่ายวันนี้ครับก็จะมีนายตำรวจที่มีเป้าหมายในการเข้าตรวจสอบวันนี้ประมาณ8นายนะครับก็ยกตั้งแต่พลตำรวจตรีลงไปกำลังในต่างจังหวัดที่มีปฏิบัติการในวันนี้ก็จะมีส่วนคนในจังหวัดขอนแก่นจังหวัดเลยจังหวัดนครปฐมสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพแบบนี้ครับอันนี้ก็ยังเป็นการเข้าค้นตอนนี้มีการออกมาแล้วนะครับยังไม่มีรายละเอียดนี่ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะน้องไบร์นะค่ะก็แปลว่าต้องให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยนำค้นครับค่ะเพราะว่าตำรวจมีหมายค้นจากศาลมาใช่ไหมค่ะแล้วเก็บเป็นความลับกันมากเลยนะฮะค่ะไม่ละแค่ละคายเลยเนี่ยเพราะว่ามานี่ตอนเช้าเหมือนท่านยังใส่เป็นเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นนะคะเหมือนกับเป็นชุดนอนค่ะมีข้อมูลที่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยัน 100% แต่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของข้อมูลก็คือคดีนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับก่อนหน้านี้ที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการเรียก2บอสสโมสรฟุตบอลมาให้ข้อมูลนะครับในส่วนเรื่องของพนันออนไลน์ก็จะมีความเชื่อมโยงกันในประเด็นคดีนั้นด้วยครับตอนนี้ยังรอรายละเอียดอยู่ว่ามันไปเชื่อมโยงกันในด้านไหนบ้างแต่ว่าเบื้องต้นมีตำรวจที่เกี่ยวข้องกับโอเปอเรชั่นในวันนี้เนี่ย8คนที่เป็นเป้าหมายที่จะมีการต้องการตัวยังไม่แน่ใจว่าผลปฏิบัติการในช่วงเช้าของต่างจังหวัดยังไม่มีรายงานเข้ามาครับตอนนี้กำลังรออยู่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีได้บางจุดแล้วก็กำหนดที่จะมาลงที่กองบิน6ในช่วงบ่าย
คาดว่าน่าจะมาตามเท่าที่ได้ในช่วงเช้าวันนี้แต่คิดว่าน่าจะได้เกือบครบเพราะว่าปฏิบัติการค่อนข้างเป็นความลับมากครับผมเพิ่งมาทราบตอนเช้าคือประมาณ7 โมงแล้วก็รีบมาถึงที่นี่เลยในช่วงประมาณเกือบ8 โมงครับนั่นโอ้โหนี่ลับไม่มีรั่วเลยนะฮะคือบิ๊กโจ๊กยังไม่รู้ตัวเลยอ่ะค่ะคือช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ครับก็จะเห็นสีหน้าบิ๊กโจ๊กก็ยังดูเหมือนโอเคมาเรื่องอะไรมาเอาเข้ามาพูดคุยก่อนก็มีการเรียกท่านผู้บัญชาการวรวัฒน์เนี่ยเข้าไปในบ้านพร้อมทางการสอบสวนเนี่ยเข้าไปพูดคุยกันในบ้านปิดประตูกันอยู่ประมาณสัก20 นาทีครับแล้วก็ออกมาแล้วก็เป็นภาพที่ยุทธได้เห็นมาสักครู่ก็คือท่านก็นำออกมาค้นบ้านข้างๆก่อนแล้วก็มาที่2 หลังนี้ครับครับคือส่วนตัวท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็ไม่ทราบว่าจะมีภารกิจนี้ด้วยครับเพราะมาเช้าที่มาก็ยังเป็นอยู่ในชุดนอนอยู่ครับบัญชีต่างๆเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่เงินจะเข้าบัญชีน้องผมอะไรต่างๆนะครับผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมที่ต้องไปอธิบายนะครับในส่วนของผมเนี่ยเมื่อลูกน้องทำผิดนะก็ต้องเรียกว่าลูกน้องตัวเองทำผิดก็ต้องไม่ละเว้นนะครับนะแสดงว่าท่านยอมรับว่าลูกน้องท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการทำผิดอะไรนี้ด้วยไม่มีผมมองว่าลูกน้องผมนั้นไม่มีเรื่องการทำผิดในศาลแบบนี้นะครับนะผมก็ยังมั่นใจในลูกน้องผมอยู่นะครับเพราะเราเป็นชุดทำงานกันมานานนะครับนะถ้ามันผิดมันก็คงผิดนานแล้วนะครับนะมันก็ไม่ได้มาผิดในช่วงนี้พี่โจ้หนักใจไหมครับในช่วงนี้ที่มีการเลือกตั้งตำแหน่งผบ.แล้วมาโดนแบบนี้ไม่ผมไม่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแคนดิเดตอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของระเบียบต่างๆนะครับนะมองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองผบ.ด้วยในช่วงนี้ครับก็ผมไม่ได้มองเป็นเรื่องการสกัดเป็นเรื่องที่สอทก็ทำตามหน้าที่นะครับเมื่อเขาทำตามหน้าที่เราต้องให้ความร่วมมือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าใครผิดก็ค้นได้นะครับนะบ้านรองผบ.ผิดก็ต้องค้นได้นะครับก็ต้องให้ความก็ต้องให้ความโปร่งใสนะครับนะผมก็ให้ความร่วมมือนะครับเห็นในตอนแรกที่ท่านมานี่ท่านยังไม่อนุญาตให้เข้าตรวจคนนี้เป็นได้อ่านหมายหรือว่าได้ดูหมายผมอย่างนี้คือผมเป็นรองผบ.ตร.เพราะฉะนั้นการจะมาค้นบ้านผมต้องให้ผู้บัญชาการสูงมานะครับนะวันนี้ท่านผู้จัดการมาเองผมก็เชื่อมั่นนะครับนะกังวลใจหนักใจไหมว่าท่านจะไปเกี่ยวข้องหรือพยานหลักฐานจะไปถึงตัวท่านนะครับไม่กังวลใจครับเพราะว่าผมไม่มีเรื่องนี้แล้วนะครับนะก็ผมตอบได้หมดทุกคำถามนะครับนะท่านครับสอทได้มีการชี้แจงไหมครับว่าเขาต้องการอะไรในการค้น5 หลังวันนี้ครับท่านก็เขาบอกว่ามาค้นสิ่งผิดกฎหมายเมื่อผมก็นำทางหลุดค้นเองนะครับเมื่อค้นแล้วไม่มีก็คือไม่มีนะครับโอเคนะฮะนะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับพี่ยุทธครับไม่ทราบฟังอยู่หรือเปล่าครับนั่นแหละท่านผู้ชมระหว่างดูภาพนี้คือตำรวจเนี่ยนอกจากจุดนี้ก็เข้าจับกุมตำรวจ2 นายซึ่งเป็นชุดทำงานของบิ๊กโจ๊กค่ะ2 นายท่านหนึ่งพลตำรวจตรีท่านหนึ่งพันตำรวจเอกค่ะแล้วปรากฏว่ามีพยานหลักฐานซึ่งนำมาซึ่งการตรวจค้นใช่ไหมค่ะว่าจะกลัวบิ๊กโจ๊กก็บอกก็ยังเชื่อมั่นในลูกน้องมั่นใจอยู่ได้กันมานานมั่นใจว่าลูกน้องไม่มีแบบนี้ถ้ามีนานแล้วท่านบอกอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในเมื่อถ้าทำผิดก็จะไม่เอาไว้ใช่แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาทำตามหน้าที่เราก็ให้ความร่วมมือเขาแจ้งว่ามาค้นสิ่งผิดกฎหมายเมื่อค้นแล้วไม่มีก็คือไม่มีค่ะขณะเดียวกันเกี่ยวข้องกับการที่จะเลือกผบ.ตร.คนใหม่ไหมคุณสุรเชษฐ์บอกคิดว่าไม่เกี่ยวกันเพราะท่านไม่ใช่แคนดิเดตแต่จริงๆใช่ท่านผู้ชมลำดับอาวุโสผบ.ตร.ซึ่งเลื่อนมาตั้งแต่นายกคนเดิมมาให้นายกคนใหม่ค่ะคนลำดับอาวุโสคือ1พลเอกรอยอิงคไพโรจน์อันดับ2คือสุรเชษฐ์หักพานฮะแล้วก็มี3มี4อาวุโสอันดับ4เนี่ยพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลถามว่าเป็นคดีเด็ดไหมเป็นท่านผู้ชมฮะขนาดเดียวกันมีประเด็นอื่นไหมคือท่านก็บอกว่าคือท่านปฏิเสธเรื่องที่ว่ามีเส้นทางการเงินเข้ามาในบัญชีลูกน้องของท่านนะคะท่านปฏิเสธแต่ท่านบอกว่าในเมื่อมันมีหมายจับออกมาก็ต้องไปอธิบายแต่มั่นใจลูกน้องไม่มีเรื่องนี้ส่วนตอนแรกที่ไม่ตรวจค้นเพราะเป็นรองผบ.ตร.การจะตรวจค้นต้องให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาซึ่งเมื่อผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์มาก็ให้ตรวจค้นค่ะแล้วก็บอกก็ถ้าฟังจากรองโจ๊กคือไม่ได้พบอะไรค่ะผิดกฎหมายแต่ยังไม่มีเสียงจากทางตำรวจอันนี้มีเสียงจากตำรวจไซเบอร์นิดนึงไหมโอเคไหมครับไหมครับท่านครับการตรวจค้นวันนี้เป้าหมายของเราต้องการอะไรบ้างเราเจออะไรบ้างครับท่านครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของชุด PCT ของตร.นะครับซึ่งมีการขยายผลจากการจับกลุ่ม
เป็นขนาดครับแล้วก็ชุดที่สี่นะครับก็ได้ให้ทางที่การสืบสวนสอบสวนแล้วก็ทำหนังสือมาขอกำลังครับขอกำลังสนับสนุนจากสอทอครับซึ่งเราเป็นบริษัทเราให้กำลังในการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งวันนี้เห็นทราบความก็มีการปฏิบัติการทุกเทศแต่ว่าเราก็เป็นส่วนสนับสนุนในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นบริษัทเราก็ให้กำลังมาเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ผมมาเพราะว่าท่านรองผบ.ตร.นะครับก็อยากให้ผู้ชาระดับสูงซึ่งอยู่ใกล้เคียงนะครับผมก็เดินทางมาด้วยตัวเองนะครับทำไมถึงต้องมีการตรวจค้นทางบ้านของท่านสุรเชษฐ์มันมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอะไรอย่างไรจริงถ้าตามข้อมูลเนี่ยผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่ข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจค้นเนี่ยก็คิดว่าไม่ใช่ที่อาศัยบ้านอะไรแต่ว่าน่าจะมีผู้ต้องหาตามหมายจับหลายท่านอาศัยอยู่นะครับในการนั้นปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะได้ตัวผู้ต้องหาและได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมตรงนี้มีผู้ต้องหาตามหมายจับกี่ท่านอันนี้ไม่รายละเอียดไม่รู้เลยนะครับเพียงแต่ว่าของกำลังมาแปดชุดหรืออะไรครับเราก็ส่งกำลังการตรวจค้นนี่ในบ้านท่านสุรเชษฐ์ได้เจอข้อมูลหลักฐานพยานอะไรที่จะเอาไปดำเนินคดีได้จริงๆพอตรวจค้นท่านนำตรวจค้นเองก็ต้องทราบว่านี่เป็นที่เป็นอาคารที่ท่านครอบครองอยู่ทั้งหมดครับแล้วก็ยังไม่เจออะไรครับว่ามีเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อันนั้นเป็นเรื่องของเดิมเนี่ยคือคิดว่าผมว่าในรายงานสืบสวนในการสืบสวนน่าจะเพื่อ1เจอบุคคลตามหมายจับ2เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งก็จะมีการขอหมายครับซึ่งการขอหมายเองการที่จัดชุดกำลังเองจัดคนชี้เป้าเองก็เป็นเรื่องของหน่วยนะครับซึ่งมีหน่วยร่วมปฏิบัติหลายหน่วยกันทั้งชุดกรอทั้งนครบาลทั้งสอนครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยสอทอเป็นหน่วยที่สนับสนุนโดยสรุปก็คือยังไม่ได้พบหลักฐานอะไรในเบื้องต้นขณะที่นี่เป็นหน่วยพีซีทีของตร.คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานตำรวจไซเบอร์เป็นหนึ่งหน่วยในนั้นที่เข้ามาและแต่ละผู้หลักผู้ใหญ่ของหน่วยก็เข้ามาพบกับรองผบ.ตร.เป็นผู้บัญชาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่ารายละเอียดเนี่ยจะต้องดูเพราะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษพีซีทีของสตช.ท่านผู้ชมจะมีหลายหน่วยเข้ามาร่วมกันก็คือจะมีทั้งนครบาลนี่ก็มีอย่างนี้เป็นต้นค่ะเดี๋ยวเราตามกันดู